สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิลุนนะครับนี่คือ K65 RGB mini ครับคีย์บอร์ด 60% ตัวแรกจาก Corsair ครับเป็นคีย์บอร์ดที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้โดยเฉพาะกับคีย์บอร์ดไซส์เล็กแบบนี้บนแบรนด์ใหญ่ครับแล้วที่สำคัญราคาจับต้องพอไหวนะครับไม่ได้หมายความว่ามันถูกและไม่ได้หมายความว่ามันแพงนะพอไหวก็คือมันอยู่ในช่วงที่กำลังดีนะราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ประมาณช่วง 3-4,000 บาทราวๆนั้นเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นมากเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกันนะครับเรียกว่าเป็นการพลิกโฉมของ Corsair เลยนะที่เอาฟีเจอร์ต่างๆมาใส่ไว้ในคีย์บอร์ดซึ่งเป็นคีย์บอร์ดตัวเล็กด้วยซ้ำไปนะครับชมหน้าค่าตาของตัวกล่องของเจ้าคีย์บอร์ดนะครับก็มาในกล่องสีเหลืองดำนะครับพร้อมกับด้านนี้นะครับเป็นตัวหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดซึ่งเป็นไซส์มินินะครับเป็นขนาด 60% เมื่อเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่นะครับปุ่มของเขาก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับจะถูกตัดปุ่มลูกศรออกจะถูกตัดปุ่มเพจอัพเพจดาวปริ้นสกรีนอะไรต่างๆออกนะครับเพื่อความกระทัดรัดในการพกพาและการประหยัดพื้นที่นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มแบบมินิมอลหน่อยต้องการพื้นที่โต๊ะเยอะๆนะครับบริเวณด้านหลังของตัวกล่องนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้อย่างครบถ้วนครบครันนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นหลักๆเลยคือมีชิปตัว Axon เสริมเข้ามานะครับไอ้เจ้าชิปตัวนี้คล้ายๆกับชิปคอนโทรลเลอร์ของตัวคีย์บอร์ดนี่แหละครับซึ่งไอ้ชิปตัวนี้นะครับจะช่วยให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมี Pooling Rate สูงสุดถึงระดับ 8,000 เฮิรตซ์เลยนะจากเดิมๆที่เขาระบุเอาไว้ 4,000 เฮิรตซ์ตรงนี้นะครับมีระบุเอาไว้ตรงนี้นะแต่พอเวลาเราใช้งานจริงไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ใน IQ นะครับจะมาเป็น8,000 เฮิรตซ์เลยดังนั้นในเรื่องของการสื่อสารระหว่างตัวคีย์บอร์ดกับตัวคอมพิวเตอร์ในเวลาเล่นเกมในเวลาใช้งานต่างๆมันจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับปรับสีปรับแสงได้เป็นแบบไดนามิกเพอร์คีย์เลยด้วยนะครับนี่ก็คือตัวคร่าวๆของตัวคีย์บอร์ดนะครับและที่สำคัญในรุ่นที่เป็นตัว K65 RGB mini รวมถึงรุ่นอื่นๆที่มีวางขายในช่วงที่ Big Review อยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์แคปแบบแต่งเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นคีย์แคปแต่งที่เป็นคีย์แคปสีขาวนะครับคีย์แคปสีดำอะไรแบบนี้ตอนนี้ Corsair มีคีย์แคปแต่งหลากสีแล้วสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีส้มอะไรแบบนี้สามารถเอามาคัสตอมไมซ์ได้นะครับเป็นแบบ PBT Double Shot ด้วยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูกันนะเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาลุยนี่แกะยังไงต้องกรีดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับครับนี่โหชอบมากเลยคีย์บอร์ด 60% นะครับอ้อลืมพูดถึงไปนะครับในส่วนของตัวสวิตช์นะครับของตัวคีย์บอร์ดจะเป็น Cherry MX Speed Switch ดังนั้นสวิตช์ก็จะเป็นจังหวะเดียวแล้วกดได้ไวมากนะครับนอกจากไวในส่วนของการส่งข้อมูลต่างๆแล้วตัวสวิตช์ยังกดไวมีเสียงเงียบอีกด้วยนะอ่ะเรามาไล่ดูกันในตัวกล่องครับเปิดกล่องออกมาโหสวยอ่ะสวยอ่ะมีตัวที่กันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวครอบมาแล้วก็ตัวนี้คีย์บอร์ดนะครับเปิดมาด้านในอีกมีคู่มือแบบนี้แล้วก็ฐานด้านล่างนี่มีเป็นเท็กเจอร์อะไรต่างๆด้วยนะสวยงามดีทีเดียวนะฮะแกะดูสิมีอะไรอีกไหมเอ่ยโอ้แน่นมากนี่ตัวสายที่เป็น Type-C แล้วนะตอนนี้เปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็น Type-C แล้วในรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีตัว Space Bar ธรรมดากับตัว Keycap ที่เป็น Corsair มานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันดีกว่านะโอ้โหเสียมากเลยอ่ะคีย์บอร์ดนะเสียมากสวยมากนะครับก่อนที่จะไปดูตัวคีย์บอร์ดมาดูบันเดิลกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับสามารถมาศึกษาก่อนได้นะครับแนะนำว่าให้ศึกษาก่อนนะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีชุดคำสั่งอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเช่นกดฟังก์ชันนู่นนี่นั่นนะครับปรับสีปรับไฟอะไรต่างๆได้หมดเลยปรับโหมดนะครับปรับความสว่างจะมีบอกไว้ลองมาศึกษากันก่อนได้นะครับนี่ฮะสายครับผม
สายที่เชื่อมต่อสัญญาณนะครับจะเป็นหัวแบบ Type-C และนี่ด้านนี้เสียบเข้ากับคีย์บอร์ดด้านนี้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือคอนโซลต่างๆก็ได้นะครับสายนะฮะความยาวของเขานะจะอยู่ที่ 1.8 เมตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายที่เป็นสายถักนะทนทานกว่าสายพลาสติกนะครับแล้วก็ใช้งานต่างๆได้สะดวกมากกว่าสายที่เป็นสายยางนะครับหัวเชื่อมต่อจะเป็น USB 2.0 นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแต่งให้ดูกันด้วยตัวนี้นะครับเป็นฝาครอบกันฝุ่นนะครับนี่มีประโยชน์ดีนะฮะเป็นบันเดิลที่มาในกล่องเนาะเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันนะครับมาดูแบบนี้อาจจะเฉยๆเดี๋ยวลองเสียบสายดูเลยก็แล้วกันเนาะแกะสายเขาเสียบลงคอมนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเลยโบะเข้าไปนี่ครับไฟมาแล้วสวยนะฮะนี่คือเจ้าคีย์บอร์ด K65 RGB mini ฮะคีย์บอร์ดที่เรียกว่าไซส์จิ๋วไซส์แจ๋วมากเป็นแบบ 60% นะเป็นไซส์มินิอ่ะเนาะหลักๆเลยน้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดนี่ต้องบอกว่าไม่ได้หนักเลยนะฮะเบามากๆเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ด Corsair ในรุ่นอื่นๆนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติก ABS ตลอดทั้งตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับแป้นพิมพ์ครับแป้นพิมพ์จะเป็น PBT Double Shot นะครับพื้นผิวของตัวแป้นพิมพ์จะเป็นผิวด้านนะครับตัวปุ่มนะครับที่เป็น PBT Double Shot เนี่ยก็จะมีความทนทานมากกว่านะครับตัวแป้นพิมพ์ปกติทั่วไปนะครับตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่ง K65 ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแป้นภาษาไทยแต่ไม่ต้องห่วงไปสามารถเอาปุ่มไทยต่างๆมาคัสตอมได้นะครับแล้วก็ตัวด้านนี้นะครับ Space Bar เนี่ยจะเป็น Radiant Space Bar นะครับนี่โชว์ไฟแบบโดดเด่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวการใช้งานต่างๆก็เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนั่นแหละนะครับถึงแม้ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะถูกตัดปุ่มพวกลูกทรงลูกศรปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับแต่สามารถใช้งานง่ายๆเลยนะครับมันซ่อนอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ละปุ่มก็จะมีสกรีนเอาไว้นะครับเป็นคีย์ลับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไอจุดที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็เวลากดฟังก์ชันแล้วมากดปุ่มพวก XCVB เนี่ยก็คือในส่วนของการปรับตั้งค่าสีไฟนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะฮะปรับกดฟังก์ชันปรับได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน IQ ICUE ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูกันนะสีไฟฮะยังไงโหมดต่างๆนะครับสวยสดงดงามทีเดียวนี่โหเด่นมากเด่นมากไฟคือดุเดือดมากนะครับโดดเด่นจริงๆนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบไฟหรือว่ามันสว่างเกินไปนะครับกดตัวนี้ฟังก์ชันแล้วก็ X จะเป็นการปิดไฟนะครับหรือเพิ่มระดับลดระดับไฟแสดงสถานะนะครับพร้อมกันนั้นนะครับมีฟังก์ชันในส่วนของการใช้เมาส์ได้ด้วยนะนี่ฮะเป็นการคลิกเมาส์อะไรต่างๆนะครับเป็นลูกศรต่างๆก็ได้นะครับเป็นมัลติมีเดียพวกเพลย์พอสคริปต์อะไรต่างๆก็ได้เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับส่วนกายภาพของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีการออกแบบที่เป็นลักษณะของเออร์โกรนะครับตามหลักสรีระต่างๆจะไม่ใช่ตัวคีย์บอร์ดที่ราบลงไปนะครับจะมีความโค้งรับกับมือข้อมืออะไรต่างๆนิ้วมืออะไรต่างๆด้วยนะครับขอบด้านข้างนะครับของตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นคล้ายๆกับแบริเออร์แล้วก็ด้านในจะมีตัวสวิตช์นะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะฐานของเขารู้สึกว่าจะเป็นฐานพลาสติกสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองดึงคีย์แคปมาให้ดูด้วยส่วนด้านหลังนะครับของตัวแป้นพิมพ์เองมาในผืนเรียบๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีที่ซ่อนสายไม่ได้มีตัวยกสูงนะครับส่วนด้านนี้นะครับทั้ง4มุมเนี่ยก็จะมียางรองของตัวแป้นพิมพ์นะครับให้สูงขึ้นเล็กน้อยเนาะพร้อมกันนั้นมีโลโก้ Corsair สกรีนไว้อยู่ตรงนี้นะครับดูแบบมินิมอลมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดึงคีย์แคปกันสักหน่อยดีกว่าเขาแถมคีย์แคปพุลเลอร์มาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจะลองเปลี่ยนคีย์แคปดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรเปลี่ยนสเปซบาร์ด้วยนี่ฮะเอาที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นตัวคีย์แคปนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้คือสเปซบาร์และตัวนี้เป็น Escape นะครับหรือว่าจะไปใส่ปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ Escape ก็ได้นะใส่ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เวลาเปลี่ยนก็แค่นี้เองนะครับใช้ที่ดึงคีย์แคปได้เลยนะครับส่วนตัวสเปซบาร์นะครับเฮ้ยดีเว้ยตัวนี้จะไม่ใช้แบบตัวลวดแล้วนะครับเป็นตัวยึดไปเลยนะ2มุมด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับดีเปลี่ยนง่ายดีเปลี่ยนง่ายดีนะครับใส่ไปได้เลยนะครับลักษณะนี้เลยวางลงไป
ชึบแค่นี้จบง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันเสียบไฟสิเป็นยังไงโอ้ยสีก็ยังสดใสงดงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูแสงซิว่านี่แสงแบบปรับสุดนะฮะสวยจริงๆนะสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะเป็นไงบ้างชอบกันไหมชอบกันไหมเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของฐานกันดีกว่าฐานรองของแป้นพิมพ์เป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแกะคร่าวๆออกมาดูสักประมาณนี้นะครับดูพวกสวิตช์อะไรต่างๆด้วยดีที่เขาแถมตัวที่ดึงคีย์มาด้วยนะฮะนี่ฐานรองของเขานะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกสีขาวนะตัวฐานรองนะแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับเป็น Cherry MX Speed Switch นะครับสีเทาแบบนี้สวิตช์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คกับทางคอร์แซร์แล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งนะว่าโอเคบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสปีดสวิตช์อาจจะชอบบราวน์บลูเรดหรือแบล็คหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่นี้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานในแบบเงียบๆแล้วก็พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วกดปุ่มได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเล่นเกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวใส่ตัวคีย์แคปเข้าไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวใช้ไมค์เสริมนะฮะป่ะฟังเสียงกันเป็นไงเสียงเพราะไหมเดี๋ยวลองมาวางแนบโต๊ะแบบนี้แล้วลองพิมพ์ดูเพราะว่าเสียงเนี่ยเพราะดีนะแต่ส่วนตัวแอดมิกชอบเสียงแบบ Brown Switch Blue Switch มันลั่นกว่าเฮ้ยแต่ฟีลลิ่งในการกดSilver Switch นะครับที่เป็นตัว Speed Switch ก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่แหละฮะก็คือตัวเจ้าคีย์บอร์ดครับ K65 RGB นะครับซึ่งเป็นตัว RGB Mini เล็กๆน่ารักน่ารักนะถามว่าเฮ้ยมันเหมาะสำหรับใครเจ้าคีย์บอร์ด60เนี่ยมันเหมาะสำหรับใครหรอใครถึงต้องซื้อคีย์บอร์ดไซส์เล็กขนาดนี้กันหรอหลักๆเลยมีอยู่ 2-3 ประเภทนะครับ1ก็คือคนที่ชื่นชอบคีย์บอร์ดเล็กๆประหยัดพื้นที่เวลาเอาไปวางบนโต๊ะทำงานนะครับเอาวางบนโต๊ะคอมมันจะดูจิ๋วๆดูไม่กินพื้นที่ดีดูมินิมอลนี่นะฮะ2เหล่าเกมเมอร์ที่โดยเฉพาะกับเกมเมอร์สาย first person นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคีย์บอร์ดสั้นจุดเด่นของมันก็คือเวลากว้านเมาส์โดยเฉพาะคนที่เล่นเมาส์ช้านะครับต้องกว้านเมาส์กว้างขึ้นดังนั้นเวลาเล่นเกมถ้ามันมีลูกศรมีตัวนัมเบอริกอยู่เนี่ยบางทีกว้านเมาส์ไปกว้านเมาส์มามันอาจจะไปชนขอบได้ทำให้มันเกิดการสะดุดเวลาเล่นเกมนะครับรวมไปถึง3เลยนะครับคนที่ชอบแต่งพวกคีย์แคปอะไรแบบนี้นะครับไอตัวแบบมินิเนี่ยมันโมดิฟายแล้วมันดูสวยดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มส่วนเกินมามันแต่งแล้วมันจะเป็นทรงบาลานซ์นะครับซ้ายกับขวามันจะบาลานซ์กันเวลาแต่งแล้วมันจะดูดีเช่นการเอาคีย์แคปต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนสีด้านข้างอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีชมพูสีอะไรก็ตามแต่แล้วก็ด้านในอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้มันจะดูลงตัวมากๆเลยสำหรับคนชอบแต่งคีย์แคปนะครับซึ่งคอแซเขาก็มีฮะเขาคิดมาแล้วฮะคิดซ้ำคิดซ้อนมีตัวคีย์แคปแยกวางจำหน่ายด้วยนะซึ่งราคาเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่บอกได้เลยว่าสวยมากอ่ะซึ่งนี่ก็คือลักษณะทางกายภาพของเจ้า K65 นะครับที่เป็นตัว RGB Mini เดี๋ยวเราไปลองดูการปรับแต่งสีไฟแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับเรามาอยู่กันในซอฟต์แวร์ iQ ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับ iQ 4นี่จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่หน้าตามีการปรับเปลี่ยนต่างๆให้ไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าใช้ตัวเก่าจะมองไม่เห็น K65GB Mini นะต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับหลักๆก็จะสามารถเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีนได้นะครับที่เป็นซีนน่าจะเป็นในเรื่องของภาพหน้าจอแหละเนาะ
พร้อมกันนั้นนะครับก็จะมีค่าแดชบอร์ดต่างๆที่สามารถแอดเพิ่มได้นะตรงนี้ยังไม่ได้แอดเพิ่มไว้นะครับแต่เราสามารถที่จะแอดเพิ่มได้สบายๆเลยตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับ K65 RGB Mini นะครับจุดนี้เขาจะทำอะไรได้บ้างหลักๆก็นี่คือชมหน้าค่าตาของตัวคีย์บอร์ดที่เรารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นไซส์มินิ 60% นะครับคีย์ไซเมนต์ครับปรับแต่งค่าคีย์ต่างๆได้นะครับเลือกคีย์จากตัวคีย์บอร์ดต่างๆเลยนะฮะปรับแต่งได้เซฟได้ต่างๆนะครับฮาร์ดแวร์แอสไซเมนต์นะครับไลท์นิ่งเอฟเฟกต์นะครับก็คือในเรื่องของการปรับสีของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดสามารถปรับโหมดสีอย่างง่ายนะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11โหมดด้วยกันนะครับสไปรัลเรนโบว์ครับในโหมดแรกนี่เลยเรนโบว์เวฟครับนี่เป็นลักษณะของคลื่นนะครับของคลื่นสายลุ้งนะนี่เป็นเรนโบว์ปกตินะครับนี่เป็น color chip นะครับสลับสีกันไปเรื่อยๆนะฮะ color pulse นะครับนี่ color pulse สวยงามมากเลย color wave นะครับมีในส่วนของตัว visor ด้วยนี่เป็น visor นี่และที่สำคัญคือมันสามารถซ้อนเลเยอร์กันได้นะสังเกตดูเห็นไหมฮะมันจะมีในเรื่องของเลเยอร์ที่มันซ้อนกันอยู่นะมีเรื่องของโหมดเรนนะครับเป็นฝนตกต่างๆ type lightning นะครับตามอุณหภูมิแล้วก็ static color นะครับนี่ปรับสีปรับแสงได้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีขาวนี่ผมชอบสีขาวมากเลยสวยมากนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาสามารถเป็น quick lightning zone ได้ด้วย quick lightning zone คืออะไรคือเป็นโซนแบบเร่งด่วนนะยกตัวอย่างเช่น WASD เราอยากให้มันเป็นโซนที่เราชอบนะสามารถปรับสีได้ QWERTY นะครับเลข1ถึงเลข6ตามลักษณะรูปแบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็เมนูนวดสีเองได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเลือกตามปุ่มได้ทุกปุ่มเลยเพราะว่ามันเป็น per key dynamic lightning เนาะดังนั้นสามารถปรับสีให้กับปุ่มไหนก็ได้ที่เราอยากใช้มันเป็นสีนั้นๆ นะครับเรียกว่าสะดวกมากนะฮะฮาร์ดแวร์ lightning นี่ก็มีเหมือนกันนะครับ performance นะครับ performance ก็จะเป็นในลักษณะของพวกโหมดเวลาเล่นเกมเวลาใช้งานต่างๆนะครับเช่นล็อกค่า alternate tab ล็อกค่า alternate fc นะครับล็อกค่า shift tab แล้วก็ window key นะครับในปุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะตั้งไว้กรณีที่เราเล่นเกมอยู่หรือใช้งานที่มันเป็น full screen แล้วไม่อยากจะหลุดมาที่หน้าจอ window นั่นเองนะครับต่อมาก็เป็น device setting นะครับ device setting ก็จะเป็นการเช็คอัปเดตนะครับการตั้งค่าที่เป็น polling rate นะครับสามารถตั้งค่าได้ถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับนี่ฮะมันจะรับคำสั่งได้รวดเร็วฉับไวมากๆเลยคลิกปุ๊บมาปั๊บคลิกปั๊บมาปุ๊บคลิกปุ๊บปุ๊บมาปั๊บปั๊บกันเลยทีเดียวนะฮะนี่เลยนะครับ device setting ตรงนี้นะแล้วก็ปรับ layout ของคีย์บอร์ดได้ปรับความสว่างนะครับswap function key ล็อกบัตตอนอะไรต่างๆได้สบายสบายแล้วก็จดจำค่าโปรไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถปรับแต่งได้เยอะทีเดียวใน IQ เวอร์ชันใหม่นะครับนี่แหละฮะเล่นกันจริงๆเลยโหก็เหมือนจะรู้สึกได้นะว่าคีย์บอร์ดมันรับคำสั่งได้ค่อนข้างไวกว่าปกตินะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกนะครับอาจจะมันเร็วจริงๆหรือว่าด้วยความที่เป็นของใหม่ก็ไม่รู้เพราะว่าปกติเวลาแอดบิ๊กซื้อของใหม่หรือได้จับของใหม่มันจะเล่นเก่งเสมอเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือเจ้าคีย์บอร์ดนะครับ K65 RGB Mini ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่1เลยคือสายเกมเฟอร์ซันชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าตอบสนองไวแล้วตัวสวิตช์นะครับที่เป็น Cherry MX Speed Switch อันนี้ไวมากจริงๆรวมไปถึงตัวชิปที่มีอยู่ข้างในของตัวคีย์บอร์ดนะครับ Axon นะฮะซึ่งทำให้ polling rate มันไวมากถึงระดับ 8,000 เฮิรตซ์เลยเล่นเกม First Person ตอบสนองได้อย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงบางคนที่อาจจะไม่ใช่สายเกมก็ได้แต่อยากจะได้คีย์บอร์ดไซส์เล็กๆมินิให้โต๊ะเป็นแบบมินิมอลไม่ได้ลกอะไรหรือว่าบางคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเกมก็ได้ใช้พิมพ์งานนะครับที่อยากจะได้โต๊ะคอมที่มันแบบสะอาดคลีนมินิมอลหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูราคาเปิดตัวในประเทศไทยแล้วแหละว่ามันจะดึงดูดใจมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวไอ้บิ๊กนะอยากให้มันมีราคาอยู่ในช่วงประมาณ 3,000 ปลายๆกำลังสวยเลยจะได้เหลือเงินเนี่ยเอาไปซื้อคีย์แคปมาแต่งให้มันเพิ่มความเฟี้ยวให้มันกลายเป็นคีย์บอร์ดแบบยูนิคในสไตล์เราได้นะครับแต่โดยภาพรวมก็แอดบิ๊กชอบนะ
แต่อย่างไรก็ดีนะครับอยากจะให้ไปลองตัวจริงกันก่อนเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันแหละที่อาจจะไม่ได้ชอบคีย์บอร์ดไซส์มินิเพราะอะไร 1. มันไม่มีปุ่มลูกศร 2. มันไม่มีพวกปุ่มดีลงดีลีทอะไรแบบนี้รวมถึงปุ่มตัวเลขนะครับต้องไปลองจับลองใช้จริงดูกันก่อนถึงจะทราบแต่ส่วนตัวบิ๊กชอบคีย์บอร์ดสไตล์ประมาณ 60% มินิแบบนี้ชอบมากเลยฟีลมากแล้วอยากจะไปแต่งมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางคอแซร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดมาให้ได้ลองกันนะบอกได้เลยว่ายึดครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับThank you.